คลิกคลิสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้เจริญผู้มากด้วยปัญญานะครับก็วันนี้มาอยู่ในรายการโบกอย่าเองกันใน EP ที่EP ที่5กันแล้วนะครับก็สำหรับ EP นี้เรามาอยู่กับบล็อก Animation Chronicle 2021นะครับเรามาดูกันว่ามันจะมีเชื่ออะไรกันบ้างนะครับสำหรับพรีเซนเตอร์หน้ากล่องนะครับก็จะเป็นยูโทเปียนะครับแล้วก็วีโนมี่วิวชั่นดราก้อนอะไรสักอย่างนะครับแล้วก็มีดอยมอนสเตอร์หรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเท่าไหร่โอเคเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับว่าจะมีเหี้ยอะไรกันบ้างสำหรับเป้าหมายใน EP นี้ของเราก็คือการเก็บคอลเลกชันน้องคุริโบนะครับมันเดิมครับมันเดิมก็ต้องแกะค่อยมาเปิดรวดเดียวค่อยตัดครับเดี๋ยวแม่งโดนการ์ดจะเสียหายเอาได้ช่วงนี้ที่ไม่ค่อยได้ลงคลิปนะครับก็มีภารกิจอยู่ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับมหาลัยก็เปิดแล้วมหาลัยก็เปิดแล้วผมก็งานก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับพูดแล้วก็เศร้าใจครับว่าเราคิดถึงคนดูตลอดนะครับโอเค15แพ็คครับเรามาเริ่มกันที่แพ็คแรกกันเลยดีกว่าหรือว่าจะสับก่อนสับก่อนดีกว่าโอเดนุทานรอกับแพ็คที่1ครับมีเหี้ยอะไรกันบ้างอันนี้ไม่รู้ครับตัวเหี้ยอะไรก็ไม่รู้ไปต่อครับโอ้นี่สิครับสิ่งที่เราต้องการไฟสตาร์ออฟทไวไลท์แม่น่ารักมาแล้วครับคุริโบไปเลยต่อไปครับอันนี้ไม่รู้ครับไม่รู้อันนี้ก็ไม่รู้พรีเซนเตอร์หน้ากล่องครับโฮปเลหรือเปล่าอันนี้เราก็จำชื่อไม่ได้อันนี้ก็โอ้สวยอยู่ครับสวยแม่ไปต่อครับทำไมมันออกง่ายจังเลยคุริบ้าครับคุริบ้าหนองเราได้ใบที่2นะครับต่อไปการ์ดเวทสวมใส่ของทีมเพนกวินนะครับต่อไปไม่รู้จักอันนี้ก็ไม่รู้จักอันนี้คืออะไรพาราเดล normal เคลือบครับเป็นม้าครับเป็นม้าต่อไปครับคุริอะไรสักอย่างคุริบ้าหรือคุริเบสได้มาแล้วครับอีกหนึ่งตัวเอาทำไมมันออกง่ายจังเลยแต่ว่าอยากได้แบบฟลอยก็ไม่เป็นไรครับดูต่อไปแต่ละใบนี้ก็ไม่รู้จักทั้งนั้นเลยไม่รู้จักเยอะเหมือนกันมาอีกแล้วคุริบูครับคุริบูถ้าเรียกคิวบิดก็ขออภัยด้วยครับผมจำไม่ค่อยได้นามูรอนแล้วก็ดิสตินีครับดิสตินีฮีโร่การ์ดเวทต่อเนื่องซูเปอร์เรย์ไปต่อครับเป็นกวินมาโลเช่ลิงมอนสเตอร์แล้วก็อะไรก็ไม่รู้โอ้โหมาเป็นแบบซูเปอร์เรียครับผมควรเปิดไฟไหมครับทำไมมันดูไม่สวยวะเดี๋ยวขอไปปรับไฟก่อนโอเคกลับมาแล้วครับกลับมาแล้วมันไอ้นี่หรือเปล่ามันดูดีขึ้นหรือเปล่าสักครู่นะครับสักครู่นะครับโอ้โอเคต่อครับมาต่อไอตัวหน้ากล่องครับมาอีกแล้วหน้ากล่องอะไรก็ไม่รู้อันนี้ก็น่าจะเป็นเมโลเดียสหรือเปล่าครับ
อันนี้ก็ไม่รู้ครับไม่รู้แมงกะพรุนเจลลี่ฟิชแล้วก็เวสสมใสเพนกวินครับปลาลิ่วโมนาม้ามาอีกแล้วอันนี้มาบ่อยจังม้ามาโดเช่แล้วก็ด็อกเตอร์ดีครับเป็นแค่พาราเดลอยากได้คูดิโบครับอยากได้คูดิโบขอคูดิโบสักใบหน่อยครับบล็อกนี้มันดูไม่ค่อยวื้อวาเลยนะครับเนี่ยไอตัวหน้ากล่องอันนี้ก็ออกง่ายเกินโธ่คุริบูครับคุริบูแล้วก็มีอะไรก็ไม่รู้ นี่ก็ไม่รู้โออันนี้เป็นโนเบลไนครับอีโซเดโออันนี้ชอบครับใบนี้ผมชอบผมใช้บ่อยในมาสเตอร์ดูเอลโอเคไปต่อครับไปต่อคูดิโบลูกพ่อมาอีกแล้วมาเยอะๆนะลูกแต่ทำไมมันถึงไม่มีทำไมมันถึงไม่มีแบบซูเปอร์ลงซูเปอร์เรียเลยทำไมมันมีแต่ normal ปกติโง่ๆโทษชีวิตโอ้คูดิบาบิลอนของชอบครับของชอบได้มาแล้วได้มาแล้วไปต่อครับอันนี้คุริโบอีกตัวนึกว่าเป็น normal ปกติพาราเรลครับไม่ค่อยชอบเท่าไหร่โอ้โหทำไมมันหมดเร็วจังโอ้คูดิโบครับลิงคูดิโบได้มาเพิ่มแล้วก็มีจระเข้ครับจระเข้แล้วอยู่3แพ็คสุดท้ายแค่นี้ก็น่าจะพอละมั้งคูดิโบมาอีกแล้วไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ทำไมแพ็กนี้ทำไมบล็อกนี้รู้สึกขาดทุนจังเลยกูดีบีครับกูดีบีดร.ดีแล้วก็ AI อิโซเดมารอบ2นะครับแต่เป็น normal รอบสุดท้ายก็เป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับหมดแล้วหมดแล้วครับนี่ก็เป็นแพ็คสุดท้ายแล้วทำไมมันรู้สึกเกลือๆวะเนี่ยนินจาแล้วก็ไม่ดูครับไม่รู้แล้วก็ลิงคูริโบใบสุดท้ายแล้วครับสัมผัสได้ถึงความเกลือสัมผัสได้ถึงความเกลือ SR อะไรคือ SR สปีดลอยเหรอโอ้ไม่ได้อยากได้โถซิกเก็ตแลครับซิกเก็ตแลร์ใช่ป่ะเหมือนซิกเก็ตแลร์เลยซิกเก็ตแลร์ครับสปีดลอยเท่าก็จะเป็นประมาณนี้ครับกับบ็อกซ์ Animation Chronicle ก็ทำไมมันรู้สึกเกลือก็ไม่รู้เหมือนกันเรามาสรุปกันเลยนะครับว่ามีเชื่ออะไรกันบ้างพาราเรลครับ Normal เคลือบ1 2 3 4 56 7 8 9 normal เคลือบได้มา9ใบก็แต่ละใบนี่ก็
โอ้โหฉันรับไม่ได้ที่โอเคที่สุดก็น่าจะเป็นตัวนี้มั้งครับอีโซเดแล้วที่เหลือก็ไม่ชอบครับไม่ค่อยชอบแล้วก็ซูเปอร์เรียครับซูเปอร์เรียนี่มาได้ง่อยมากเป็นเดสตินีฮีโร่นะครับมาหนึ่งใบแล้วก็อัลตร้าเรียอันนี้ถ้าเรียกผิดก็คอมเมนต์บอกได้นะครับมาสองใบครับเป็นเวทสนามหนึ่งใบแล้วก็เป็นดิกซีหนึ่งใบครับตัวหน้ากล่องน่าจะโอเคเลยครับได้ตัวหน้ากล่องแต่ผมไม่ได้เล่นไอ้พวกโฮปแล้วก็สีเขียนแรครับสีเขียนแรมีหนึ่งใบก็สำหรับ EP นี้มันรู้สึกโคตรที่จะเกลือเลยนะครับเนี่ยแม่แต่อย่างน้อยเราก็ได้คู่ริบโบว์ออกมาแล้วนะครับเอาไว้ใส่คอลเลกชันโอเคครับก็หมดแล้วครับกับ Box Animation Chronicle ทำไมมันรู้สึกเกลือๆแล้วก็ดูง่อยๆยังไงก็ไม่รู้นะครับก็ไว้เจอกันใหม่ EP หน้าแล้วกันครับสำหรับ EP นี้ผมเพ่โอขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ